ันนี้นะคะเราก็กำลังจะมาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลา30วันนะคะทริปนี้นะคะเราใช้เวลาแพลนค่อนข้างที่จะนานมากก็คือแผนเรื่อยๆค่ะประมาณ3เดือนตอนแรกอ่ะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมก็คือแผนหยุดๆเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไปแล้วหลังจากเปิดประเทศได้แล้วมันก็ออกนอกประเทศได้แล้วถูกไหมเราก็เริ่มกลับมาแผนทริปจริงจังมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนประมาณกันยาซึ่งกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช้เวลาแผนทั้งหมด3เดือนต้องศึกษาเส้นทางดีๆส่วนใหญ่ที่เราใช้จะเป็นรถไฟหมดเลยแล้วเราก็จะต้องดูรูทดูแผนที่ดูหลายๆอย่างการที่ไปในช่วงหน้าหนาวแล้วยิ่งมีแบบพวกตลาดคริสต์มาสมีวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบดรีมในวัยเด็กเลยที่อยากไปเป็นการเดินทางในรอบ2ปีที่ไม่ได้ออกประเทศนะยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้อะไรเลยก็คือเดี๋ยวเราก็จะไปจัดกระเป๋ากันก่อนแล้วใกล้บินแล้วเดี๋ยวจะเตรียมของไม่ทันค่ะสองจิตสองใจมากไว้ว่าจะเอาใบไหนไปดีระหว่างใบยาวหรือว่าใบกว้างเพราะว่าใบยาวเนี่ยแบบว่าอาจจะใส่พวกลองจอนหรือว่าอะไรได้มากกว่าแต่ใบกว้างอ่ะมันก็แบบว่าเสื้อกันหนาวมันหนาเนาะมันก็อาจแบบจุข้างล่างได้มากกว่าหรือเปล่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสุดท้ายคนที่ได้ไปต่อก็คือน้องใบยาวนั่นเองเพราะว่าดูจากการประเมินสถานการณ์แล้วถ้าเราต้องแบกไปมันอาจจะแบบว่ากระจายน้ำหนักได้รอบข้างว่าแล้วก็ไปจัดกระเป๋ากันเลยแต่ก็เป็นบ้านขนาดเล็กเราเลยจำเป็นต้องมีผู้ช่วยก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวสูบลมแบบพกพาได้สะดวกมากเลยเอาไว้สำหรับบีบลมออกแล้วมันจะเพิ่มพื้นที่ในกระเป๋าแล้วก็เอาไปเสียบเอาไว้พอเราเสียบปลั๊กเสร็จใช่ไหมเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะดูดแต่มันจะแบบไม่ได้ดูดทีเดียววืดลงไปนะมันจะค่อยๆดูดค่อยๆดูดคือต้องปล่อยประมาณ 5-10 นาทีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ดูดเสร็จแล้วอันนี้คือ before ก็คือโคตรหนาเราจะมาดู after กันว่าหลังจากที่ดูดเสร็จแล้วอ่ะมันจะลงไปขนาดไหนนี่ก็คือหลังเสร็จแล้วมันก็จะแบบแข็งๆแบบนี้โคตรแข็งแต่คือมันยุบไปจากเมื่อกี้ลงเยอะมากเหมือนเราแบบฟรีซิ่งเอาไว้เลยในน้ำแข็งแต่ความจริงไม่ใช่คือแค่สูดลมเอาสุญญากาศออกไปเฉยเนี่ยก็จะประหยัดเวทีได้คร่าวๆก็จะมีอย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกเสื้อไหมพรมกางเกงแล้วก็จะมีพวกฮีทเทคแลกกิ้งลองจอนต่างๆก็จะเป็นตรงนี้หมดเน้นสีดำเพราะว่าที่นู่นจะได้แบบมิกแอนด์แมทช์แล้วก็สามารถที่จะหาอะไรที่มันเข้าได้ง่ายๆอันนี้รองเท้าบูทอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนังที่เราทำการดีประกาศออกให้หมดเนี่ยจากอีเครื่องตัวที่มันสูบเอาออกเลยเนี่ยก็คือทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้ในส่วนของการจัดเตรียมอันนี้จะพอใส่ชุดชั้นในหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะต้องเอาออกมากกว่านี้อีกเพราะว่าเหมือนกับว่าจะขนบ้านไปเลยนะคะต่อไปเราก็จะไปแลกเงินกันเราเลือกที่จะแลกกับ Super Rich Thailand สีเขียวเพราะว่าให้เรทที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ที่ 36.30 แล้วก็อีกอย่างอ่ะเราอ่ะพกบัตร SCB Planet ไปดังนั้นเราก็เลยอยากที่จะแบบมีเงินสดติดตัวนิดหน่อยสิ่งที่ตกใจก็คือไม่ได้คำนวณก่อนเลยว่าการที่เราไปแลกเป็นเงินฟังเนี่ยจะได้กลับมากี่ฟรังพอเคาน์เตอร์เขายื่นเงินฟังกลับมาให้ก็คือตกใจมากไม่ได้แค่3ใบแบบว่าเราจะไปต่างประเทศด้วยเงินแค่3ใบเท่านั้นหรอสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมาม่านั่นเองเพราะว่าอยู่ที่นั่นต้องการกินของแซ่บๆแน่นอนกินแต่แบบว่าอาหารฝรั่งอาจจะแบบว่าเลี่ยนๆแล้วเราก็มาดูพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเพราะว่าเผื่อที่พักเขาให้ทำอาหารอะไรเราก็จะได้แบบว่ามีไม่ต้องไปซื้อที่นู่นเพราะว่าที่นู่นค่อนข้างราคาสูงวันต่อมาเราก็ไปตรวจ RT-PCR กันเพราะว่าทางสายการบินนะเขา request ผลตรวจ RT-PCR แล้วก็ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเข้าเขาก็ request เหมือนกันโดยคิวก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่เรารอแป๊บเดียวก็คือได้ตรวจเลยแต่ว่าตรวจครั้งแรกก็คือน้ำตาแทบไหลอ่ะ
EP ต่อไปก็จะออกเดินทางกันแล้วชอบยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ